สวัสดีครับ Pure The Voice ค่ะก็ดีใจมากเลยนะคะก็เป็นแฟนเพลงของพี่หนึ่งณรงค์วิทย์มานานมากนะคะตอนแรกไม่รู้ว่าใครแต่งค่ะเพลงนี้ได้ฟังเพลงแล้วก็รู้สึกว่าเพลงพอมากฟังแล้วรู้สึกว่าแบบเป็นพี่หนึ่งณรงค์วิทย์แน่เลยอะไรเงี้ยพี่หนึ่งณรงค์วิทย์ก็เลยทักมาใน IG ก็เลยบอกว่าเอาจะได้เจอกันเหรอคะอะไรเงี้ยอ๋อก็เลยว่าพี่หนึ่งแต่งก็เลยอุ๊ยปรี๊ดมากเลยค่ะดีใจมากคือได้รับรีว่าเพียวต้องร้องเพลงเป็นเสียงผู้หญิงนะคะเอาผู้หญิงที่สุดเท่าที่จะผู้หญิงได้นะคะก็เป็นสิ่งที่เพียวไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะปกติจะเป็นกระเทยก็จะเป็นเสียงแบบผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ได้มาร้องในอีกแบบนึงที่เราไม่เคยร้องก็รู้สึกว่าดีใจมากแล้วเพลงร้องยากมากเลยค่ะแต่ว่าได้ทำมาออกมาได้แบบโอเคเลยค่ะความยากของเพลงนี้ก็คือจะมีความแบบสวิตช์เรโซแนนซ์ระหว่างเสียงเต็มไปเสียงมิกซ์แล้วก็เป็นเสียงเฮดค่ะใช้ทุกเรโซแนนซ์เลยค่ะที่มีอยู่นะคะเป็นเพลงที่ร้องได้ทะลุทะลวงทุกเรโซแนนซ์เลยนะคะก็วันนี้ได้ร้องไปก็รู้สึกว่าโอเคก็คงจะมีคนที่ร้องตามได้แล้วฝากใครที่ได้ฟังนะคะโคเวอร์ลง YouTube ให้ฟังด้วยค่ะแนวเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงป๊อปนะคะที่เค้นอารมณ์นะคะฟังแล้วรู้สึกมีกำลังใจค่ะอย่างเนื้อเพลงเนี่ยเขาจะแบบบอกถึงแบบไม่ว่าวันนี้จะแย่ขนาดไหนแต่วันพรุ่งนี้พระอาทิตย์จะขึ้นที่เดิมอย่างเงี้ยทุกวันมันจะเป็นเหมือนแบบคำสัญญาว่าเธอจะโอเคอะไรเงี้ยค่ะเป็นเพลงที่ให้กำลังใจเพลงนึงที่แบบดีมากเนื้อเพลงเพราะมากค่ะก็ฝากเพลงตื่นมาพรุ่งนี้ต้องหายใจอยู่บนโลกนี้ให้ได้นะคะในละครเรื่องเกมรักทรยศนะคะ